กาศในช่วงนี้คลื่นลมยังแรงอยู่นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและที่น่าห่วงคือภาคใต้เนี่ยเจอทั้งคลื่นลมแรงแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมฝนก็ยังตกมาต่อเนื่องค่ะหลายจังหวัดเนี่ยนะเดือดร้อนมากตอนนี้ระดมความช่วยเหลือไปถึงแล้วรวมทั้งท่านนายกก็ลงพื้นที่สงขลาและพัทลุงด้วยไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสก่อนคุณผู้ชมภาพนี้คือพื้นที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกค่ะทางผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมกำลังพลคือขับเรือยางไปเลยนะคะแล้วก็ฝากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากคือไปช่วยเหลือประชาชนคนไหนที่อยู่แนวคันกั้นน้ำ17คนทั้งผู้ใหญ่เด็กคนแก่ไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วค่ะอาการอิดโรยแล้วภาพเห็นคือพยายามจะไปช่วยเหลือทุกวิถีทางลงไปส่งข้าวส่งน้ำให้ถึงที่ไม่ใช่แค่นั้น70ครัวเรือนจาก90ครัวเรือนในพื้นที่นี้เขาเดือดร้อนค่ะเพราะว่าเจอน้ำท่วมสูงยะลาก็เหมือนกันฝนยังไม่หยุดตกนะคะนั่นทำให้แม่น้ำปัตตานีน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายอย่างหน้าโรงเรียนบ้านท่าสาบถนนเส้นทางสายยะลาบ้านเนียงเส้นทางลัดท่าสาบลำใหม่จุดนี้คือรถไปไม่ได้แล้วค่ะพอรถไปไม่ได้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงแต่งั้นก็เอาเรือท้องแบนไปเลยส่งเรือท้องแบนไปกันแบบโดยสารโดยเรือไปไหนมาไหนโดยเรือก็แล้วกันบรรเทาความเดือดร้อนไปเบื้องต้นก่อนภาพมุมสูงจะเห็นชัดว่าหลายจุดวงกว้างเลยที่ยะลานะคะยะลาก็เหมือนกันเกิดดินสไลด์นะคะในพื้นที่ถนนสวนใหม่หมู่3ตำบลยะรมจุดที่2คือถนนสายระมงทานน้ำใสก็เคยเกิดดินสไลด์ถนนพังมาแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็เลยทำสัญลักษณ์ติดถนนเอาไว้เพื่อให้คนไหนที่ไปมาแถวนั้นได้รับทราบกันเพราะเนี่ยจุดนี้มันจะเกิดอันตรายขึ้นก็เลยต้องนำสัญลักษณ์มาติดตั้งเอาไว้แบบนี้ในพื้นที่ตำบลพร่อนอำเภอเมืองยะลาก็เช่นเดียวกันค่ะถนนซุดทำให้บ้านของนางสาวนิลวดีมูนาที่อยู่กับสามีและลูกๆ5คนต้องเอาตัวรอดจากบ้านซุดพังถล่มลงมาข้าวของเครื่องใช้ไม่ต้องพูดถึงพังเสียหายเองกระเทเล่แบบที่เห็นนี้มีที่ยะลานะคะจากใต้ตอนล่างขึ้นมาตอนกลางหน่อยนะครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ของเราครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางไปให้กำลังใจและก็ตรวจเยี่ยมนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะ อยู่ที่สงขลาเนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมแม่เมื่อวานนายกเนี่ยได้ใจของชาวสงขลาไปเลยนะมีทั้งแหล่งใต้มีทั้งเนี่ยผัดกะเพราไก่จับมือใช่ใช่แต่วันก่อนบิ๊กป้อมเขาผัดซีอิ๊วนะใช่ใช่ใช่อันนี้บิ๊กตู่ผัดกะเพราผัดกะเพราไปที่สงขลาที่2จุดนะจุดแรกที่อำเภอรัตภูมินะฮะจุดที่2ก็ควนเนียงนี่มีชาวบ้านมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่านายกก็เดินไปนะครับเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยมอบนะครับของให้ของที่ระลึกเนี่ยสู้ๆนายกตู่ตู่ไม่ใช่นายกตู่สู้ๆไม่ใช่ตู่ตู่นายกตู่สู้ๆอะไรเงี้ยนะนี่รอยยิ้มนะครับทีนี้นะครับนายกก็พูดเป็นภาษาท้องถิ่นนะเป็นห่วงอย่างแรงเนี่ยเป็นห่วงชาวใต้อย่างแรงเลยเนี่ยยกมือแบบนี้คุณสองไอ้เลิฟยูเปล่าไอ้เลิฟยูนะครับพอยกมือปั๊บเนี่ยชาวบ้านก็เรารักลุงตู่อันนั้นไม่ได้จะเอาตะหลิวฟาดนี่เป็นพ่อครัวพ่อครัวละมีพ่อครัวฟู้ดทรัคว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะเมนูอะไรรู้ไหมเมนูผัดกะเพราไก่เนี่ยผัดเองอารมณ์ดีมากเลยพิเศษตรงกะเพราไก่ใส่หัวใจนายกนายกบอกว่าเนี่ยนะผัดกะเพราไก่เนี่ยนะครับเนี่ยใส่หัวใจไปด้วยเวลาเคี้ยวเนี่ยระวังเคี้ยวหัวใจนายกหน่อยประมาณนี้ลองฟังนายกดูสิไปกันไหนยอมร้อยไหมยืนได้รอดใครกินไปขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความรักในการคนคนโตคนโตคนไปนะอะไรก็สมปรารถนาแล้วในปีใหม่ที่ได้จะมาถึงวันนี้เป็นปีแห่งความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นปีแห่งความรักความสามัคคีของในชาตินะครับเพื่อชาติไทยของประชาชนนายกใส่หัวใจนายกไปในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวระวังหน่อยนะนี่นายกทำไมไม่ใส่แมสเนี่ยพูดไปน้ำลายเนี่ยกระเด็นลงกระทะเปล่าโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพ่อครัวค่ะพ่อครัวไม่ใส่แมสเนี่ยน้ำลายฟุ้งลงไปเปล่าเนี่ยแล้วในช่วงที่ผัดอยู่เนี่ยนะชาวบ้านตะโกนถามนายกเป็นภาษาใต้ด้วยร้อยไม้นายร้อยไหมครับนายกร้อยอย่างแรงดิฉันเป็นคนเหนือก็พูดภาษาใต้แปลกๆหน่อยนะร้อยอย่างแรงนายก
ตอบกลับมาว่าร้อยจังหู้อร่อยมากๆนี่แหละค่ะระวังนะเมื่อวานนี้มีคนกินเนี่ยเคี้ยวเนี่ยนะไปเคี้ยวหัวใจนายกป่ะมาดูปกติแล้วเขาต้องใส่อะไรนะตับกึ๋นอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะนี่ใส่หัวใจใส่หัวใจนายกไปด้วยบางคนบอกเนี่ยถ้าเจอนะหัวใจจะเคี้ยวให้แรงๆเลยค่ะแล้วยังไงต่อก็เป็นการลงพื้นที่ของท่านนายกนะนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังไม่พลาดแหมดูทะเบียนรถนายกกันสักหน่อยแวบไปแวบมามีภาพไหมหรือให้พูดเลยพูดก็ได้ถือว่าเป็นรายงานข่าวนะคะนี่มาแล้วมาแล้ว1นอหนูขอไข่2935กรุงเทพมหานครก็เก็บภาพกันไปเผื่อว่างวดหน้าจะถูกหวยรวยเบอร์กันตามความเชื่อนะไม่หวายนะไม่หวายที่จะมาแวะมาลงตรงนี้นะก็มีหลายตัวเลขค่ะคุณผู้ชมคะมีผลกระทบแล้ว16อำเภอนะคะมี566หมู่บ้าน51ชุมชนชาวบ้านเดือดร้อน 46,000 ครัวเรือนมีผู้อพยพ283คนพอแล้วไหมจำนวนหลายเลขไปนะคะอาจจะไม่เกี่ยว